กางเต็นท์ใต้ต้นไม้เนี่ยมันกางได้ไหมกางได้ครับแต่แนะนำนะว่าใช้งานให้ถูกประเภทตัวนี้น่าซื้อเก็บไว้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็นท์ตัวไหนต่อไปเพราะคงไม่จบแค่ตัวนี้แน่ๆเลยนะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยที่พร้อมไปลำบากสามารถรับชมและสะบัดด่าได้ในเวลาเดียวกันเพราะผู้จัดทำไม่ได้ยินนะจ๊ะสหายสายกลางแจ้งและพี่ๆ FC ทุกท่านครับวันนี้นอนพาพี่ๆมาออกทริปทดสอบเต็นท์ใหม่กันทำไมต้องซื้อใหม่ก็เพราะหากใครติดตามผมมาบ้างเนี่ยคงจะพอจำเทปที่ไปปูยูโน่แคมปิ้งสวนผึ้งหรือบ้านตาหลังที่สุพรรณกันได้พอกันทีครับกับเตียงน้ำกลับบ้านไปโดนแม่ตีทุกทีเทปนี้เลยถือโอกาสรีวิวเต็นท์ที่ถูกจริตของผมคือขอกันลมกันฝนดีๆและก็ขออยู่ในงบแค่นั้นก็พอครับก่อนที่ผมจะพาไปดูเต็นท์เหม็นกลิ่นใหม่ของผมเนี่ยมาทำความรู้จักกับสถานที่ที่จะไปปักสมอกันคืนนี้ก่อนครับ EP นี้นอนเต็นท์พามานอนริมแม่น้ำแถวๆพื้นที่ลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีกับลานกลางเต็นท์ธรรมดาแต่อบอุ่นสวรรค์ของผู้ที่รักธรรมชาติและชังความวุ่นวายอบอุ่นยังไงไปดูกันครับเฮ้ยพวกเราแขกมาต้อนรับเร็วโอ้ก็รอบปากไปกินของแปลกดีแล้วกูวันนี้ใช่แล้ววะฉันว่าไอ้ผัวนี้มันดูไม่ค่อยมีตังค์นะทางนี้ครับนายเดี๋ยวผมพาไปตรงแหลมๆไม่ร้อนใช่ไหมไม่เกรียมไกลห้องน้ำละสิไกลไกลปัดปอบหยอกหยอกไม่เป็นไรกูหลอกมึงพากูมาเยี่ยวเอาเฮ้ยสวัสดีครับสหายสายกลางแจ้งแล้วก็พี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเวลาคืนเดียวครับกับลานกลางเต็นท์กาญจนบุรีอีกแล้วนะครับแทบจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านลานกลางเต็นท์รอบๆไซโยกแล้วล่ะถ้าเกิดพี่ๆที่ติดตามคลิปผมนะก็จะมีหาทีมแคมปิ้งแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ติดแม่น้ำแควนะครับแล้วก็จะมีที่ไหนนะที่ผมพาไปวังโพแคมปิ้งวันนี้มีอีกที่นึงครับติดแม่น้ำและก็อยู่ในพื้นที่ของลาดย่ากาญจนบุรีนะฮะที่นี่เนี่ยเป็นลานกลางเต็นท์ไซส์ขนาดกลางๆนะเป็นลานกลางเต็นท์ธรรมดาที่ดูแล้วก็อบอุ่นดีนะเพราะว่ารอบๆเนี่ยมันมีพื้นที่สเปซสำหรับรองรับได้หลายคนเหมือนกันนะฮะค่ากลางเต็นท์ที่นี่ครับคนละ100บาทแล้วก็ถ้าเกิดใช้ไฟนะผมมาก็ค่าใช้ไฟคนละ10บาทไม่แพงนะพื้นที่ครับจะเป็นติดแม่น้ำอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยต้นเดือนมิถุนาฝนก็ตกนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมน้ำถึงน้อยถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าน้ำมันก็จะไม่ไหลนิดนึงนะฮะตอนนี้ผมได้ที่จ่ายตังคุณลุงเรียบร้อยแล้วมีพี่ๆเขามากางเต็นท์มีอยู่เต็นท์นึงก็คือไม่เหงานะกำลังดีส่วนตัวแล้วก็มีเพื่อนในวันธรรมดาแบบนี้ครับใช้เวลาที่นี่วันนึงครับใกล้กับตลาดนะใกล้กับถนนหลักเลี้ยวเข้ามาจากถนนหลักเนี่ยประมาณ4กิโลเพราะฉะนั้นมันก็จะใกล้กับตลาดอบต.ลาดย่านะซึ่งอยู่หน้าค่ายนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเปิดประมาณ4โมงเย็นก็ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะมาบ่าย2เดี๋ยวกางเต็นท์แรงก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาของที่จะมาปิ้งย่างกินคืนนี้กันครับเดี๋ยวพาไปเฮ้ยจะไปไหนยังต้องรีวิวเต็นท์ให้เพื่อนๆดูก่อนนะหนอนไปไหนอ่ะพี่ๆครับตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นปีแล้วนะปี2ปีนู่นแล้วล่ะครับกับ Casual 2 Second นะครับรุ่น2 Second 3XL ตัวนี้เป็นเต็นท์กระด้งที่เพื่อนๆชอบเรียกกันหรือว่าเต็นท์กลางอัตโนมัตินะครับก็คือโยนกลางแต่ว่าการใช้งานของมันจริงๆเนี่ยก็มันก็ต้องใช้การช่วยด้วยนะโยนแล้วก็ต้องใช้การช่วยด้วยนิดนึงนะฮะมันเป็นไซส์สำหรับ3คนแล้วก็เคชัวเนี่ยเขาเด่นเรื่องกันน้ำกันลมใช่ไหมตัวเนี้ยผมเอามารอบนึงแล้วแล้วก็ไปเคลมนะฮะเปลี่ยนเพราะว่าเต็นท์มันไม่ได้รั่วแต่ว่ามันมีรูที่แสงเข้านะฮะเพราะว่าเหมือนประมาณว่าเขาเคลือบมาไม่ดีนะฮะก็เลยเคลมมาแล้วก็มาอันบอกกับเพื่อนๆอีกทีนะฮะตัวนี้เป็นแฟลตแบ็กนะครับก็คือนวัตกรรมของเขาของเคชัวเนี่ยก็คือจะแนะนำว่ากันแสงได้ร้อยเกือบ100%นะ90เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้คือแบบนอนตื่นสายได้นะฮะถ้ามีพัดลมข้างใน
เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ90เซนนะฮะที่ผมจำไม่ผิดลองอันบ็อกซ์ดูก็จะมีตัวเต็นท์นะครับอย่างนี้ปึ๊บซึ่งถุงที่เขาให้มาเนี่ยก็เคลือบ PVC กันน้ำมาด้วยเหมือนกันแล้วก็ในถุงเนี่ยจะมีสมอเดี๋ยวแกะให้ดูทีแล้วก็เชือกนะฮะสำรองสมอก็ใช้ต่อเต็นท์เดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้ก่อนดีกว่าแล้วตัวคาดเชือกเนี้ยนะครับออกก็ได้แล้วก็จะออกมาลักษณะวงกลมนี้นะแล้วเขาจะมีตัวกิ๊บล็อกนะ2ตัว2สีแยกกันเห็นสีส้ม2ตัวสีเหลือง2ตัวนะฮะวิธีการแกะก็แกะทั้ง2ด้านครับทั้ง2ตัวเดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีนะอันนี้เอากลางให้รอดกันเฟิร์ฟเนี่ยปึ๊บเราก็กลางไปเลยปล่อยเขากลางตัวของเขาไปนะครับเนี่ยฮะส่งตัวกลางมาแล้วตอนที่ยังไม่ตอบสมองบกนะเดี๋ยวผมไปให้ดูจุดตอบสมองบกมันก็จะเป็นแบบกระด้งยานอวกาศนี่เลยสมองเขาจะให้มาที่ผมนับครั้งล่าสุดเนี่ยมันจะอยู่ในซองนี้ประมาณ10ตัว11ตัวมาเนี้ยแหละลองดูฮะตามจำนวนน่าจะมีเผื่อสมองเป็นอย่างนี้อยู่ในช่องนี้นะทุกคนก็ตอบตามสปอตที่เขาให้มาเลยตัวนี้น่ะน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อไปแบ็คแพ็คเนี่ยเลิกเลยนะครับหาตัวอื่นเลยตัวนี้เหมาะกับโยนขึ้นรถแล้วก็กางมันสะดวกตรงนี้แหละครับอันนี้เป็นส่วนของหน้าต่างนะเราก็ตอบไปทั้งสองด้านกางเต็นท์ใต้ต้นไม้เนี่ยมันกางได้ไหมกางได้ครับแต่แนะนำนะว่าต้องไม่เป็นช่วงพายุ1นะครับแล้วก็2เนี่ยต้องเป็นกิ่งไม้สดนะกิ่งไม้แห้งเนี่ยเราไม่ควรไปกางใต้ต้นนั้นเลยเพราะว่ามันมีโอกาสสูงฮะที่กิ่งไม้ต้นนั้นมันจะหล่นใส่เรานะฮะเขาจะมี2ชั้นก็คือบานพับบังแสงแต่แล้วก็บานมุ้งนะฮะอันนี้ผมเปิดไว้ทั้ง2ตัวเลยข้างในค่อนข้างมืดหน้าต่างเนี่ยจะมี2ข้างนะฮะซ้ายขวามี2ชั้นเหมือนเดิมมีมุ้งแล้วก็มีบานบังแสงนะครับแล้วข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถเปิดหน้าต่างด้านนอกเนี่ยจากด้านในได้เลยเวลาฝนตกตอนคืนเงี้ยคุณไม่ต้องออกไปข้างนอกนะตัวเปียกเนี่ยฮะวิธีการเปิดหน้าต่างของเขาจะมีตัวล็อกนี้ปึ๊บเราก็ขึงกับเชือกด้านนอกได้เลยคือหน้าต่างครับอันนี้ฮะก็จะเป็นระบบระบายลมเท่านิดนึงแล้วเราก็จะปิดมุ้งหรือจะปิดม่านก็ได้นะฮะถ้าเราอยากได้แบบแสงมืดเราก็ปิดม่านไปหรือจะเปิดแบบนี้ก็ได้ถ้าฝนไม่ตกนะฮะทำทั้งสองด้านตัวนี้ถึงจะเป็นแบบตัวกลางอัตโนมัตินะแต่พื้นเขาค่อนข้างหนาที่จริงไม่ต้องกางกราวชีทก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดรักษาอายุการใช้งานเนี่ยเราก็ควรจะกางให้เท่านิดนึงอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับเปิดหน้าต่างจากด้านในนะจ๊ะก็ส่วนเรื่องใครกังวลว่าไอ้ตัวเนี้ยด้านซ้ายด้านข้างมันใหญ่อยู่แล้วใครกังวลเรื่องว่ามันเตี้ยไปหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะที่พี่ๆดูไว้แต่ยังไม่ซื้ออาจจะเรื่องความสูงเต็นท์มันแล้วแต่คนนะถ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าข้างในเต็นท์เนี่ยมันยากฮะก็ต้องลุกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรานั่งอย่างเงี้ยผมสูง177เกือบ180นะฮะถ้าตรงกลางเนี่ยหัวก็จะติดตรงนี้พอดีถ้าเกิดด้านข้างเนี่ยมันก็จะรูเต็นนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาครับนั่งได้ในระยะการนั่งนะแต่ว่าถ้าเกิดคุกเข่าหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างลำบากนี่นะฮะก็อย่างที่บอกครับตัวเซคอน 3XL ฮะก็นอนได้ก็คุ้มกับราคาที่ช็อปที่ผมซื้อมานะฮะก็ 3,800 บาทนะฮะผมมองความคุ้มค่าว่าไปสู้ลมสู้ฝนได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วส่วนเรื่องอยากกางหน้าร้อนเรื่องลมระบายอากาศข้างในก็ค่อนข้างร้อนครับอย่างที่หลายคนก็บอกถึงแม้ว่าระบบเขาจะออกแบบมาให้ลมมันโฟลว์นะแต่ถ้าเกิดที่ต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็ตันกันนะเหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับสายที่โยนเต็นท์ขึ้นรถโยนกลางง่ายๆเก็บง่ายๆขึ้นรถมูฟไปอีกทีนึงตัวนี้เหมาะมากไปสู้ลมสู้ฝนได้ส่วนที่จุดให้คิดนิดนึงนะฮะที่จะซื้อตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือเรื่องลมใช่ไหม
ลมมันก็จะไม่เข้าถ้าไม่ไปกลางยอดเขาหรือว่าอะไรที่ลมมันโฟลว์เยอะๆนะครับคือมันหนักไม่เหมาะกับแบ็คแพคเกอร์นะฮะแค่รถเก๋งเนี่ยยังใส่ลำบากเลยบอกตรงๆนะผมเอารถเก๋งมาเป็นเก่าเนี่ยก็ต้องเรียงดีๆนะฮะเพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันเหมือนโลกกับตาอเมริกาประมาณ90เซนอะใหญ่นะคุณไม่ใช่เล่นๆมอไซค์เนี่ยคิดอีกทีเลยแหละไม่น่าจะได้นะถ้าจัดวางดีอาจจะได้แหละแต่ไม่แนะนำนะครับก็สรุปใช้งานให้ถูกประเภทตัวนี้น่าซื้อเก็บไว้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็นท์ตัวไหนต่อไปเพราะคงไม่จบแค่ตัวนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกครั้งนะครับเรื่อยถึงแม้ครั้งนี้ผมจะหมายมั่นปั้นมือให้เจอกับพายุสดอกแต่โลกก็เป็นอย่างนี้แหละครับเมื่อเราเตรียมพร้อมอุปกรณ์ครบครันฟ้าก็จะใสแบบนี้แถมร้อนเชียวมาพูดถึงลานกางเต็นท์บ้านสวนเลินพนาที่นี่บ้างครับเป็นอีกจุดกางเต็นท์หนึ่งครับที่ผมว่าบรรยากาศดีทีเดียวแม้เราจะมาในช่วงแล้งน้ำในแม่น้ำเนี่ยอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นครับว่ามันแห้งแห้งแบบแห้งจริงนะครับน้ำไม่ไหลอ่ะถ้าเป็นช่วงที่มีน้ำเนี่ยมีเหรอครับที่คนอย่างผมจะพลาดการกระโดดน้ำเล่นเพราะว่าที่นี่เนี่ยโลเคชั่นริมน้ำดีต่อใจเลยทีเดียวมีท่าน้ำบันไดยื่นออกไปให้ลงน้ำชิวๆมีชิงช้าแกว่งเท้าจุ่มเล่มน้ำแต่ถึงแล้งยังไงครับอากาศจะร้อนแค่ไหนธรรมชาติและสีเขียวที่นี่ก็เหมาะกับการมารับพลังธรรมชาติชาร์จพลังอยู่ดีห้องน้ำที่นี่ก็ดีและสะอาดมากครับเป็นสับเป็นส่วนแยกชายหญิงมีซิงค์ล้างจานแยกออกมาอยู่ด้านหลังไม่แปลกใจเลยที่เสาร์อาทิตย์จะมีแคมเปอร์หลายๆท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาใช้บริการที่นี่กันครับคนพื้นที่บอกว่าตลาดค่ายสุรศรีนะฮะเป็นตลาดสดที่ใกล้ที่สุดแล้วเปิด4โมงตอนนี้ประมาณ4โมงนิดๆแล้วก็เลยมาหาของเพื่อจะซื้อของไปกินวันนี้คุณพิกุลบอกว่าอยากกินชาบูฮะจัดไปลองเคสหม้อเคชัวใหม่ด้วยเซต4นะฮะมาดูกันว่าค่ายสุรศรีนี่มีของกินให้เราเลือกเยอะไหมบรรยากาศที่นี่ตอนเย็นๆชิลมากครับเสียงแอมเบียนธรรมชาติรอบๆ Full HD Surround กันไปเลยทีเดียวให้เราได้ดื่มด่ำตกค่ำๆลมเย็นๆก็มีพัดมาให้สบายตัวบ้างครับและอีกเช่นเคยข้อสงสัยอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ที่ออกทริปแล้วมีผู้หญิงมาด้วยเนี่ยอาหารจะน่ากินบวก 10% เลยไม่ใช่เพราะว่าเหล่าสหายนอนเนี่ยทำไม่อร่อยนะครับแต่การจัดวางของผู้หญิงเนี่ยมันดูโปรเฟชชั่นอลเช้านี้ที่บ้านสวนเพลินพนาครับก็อากาศดีมากนะต่างจากตอนบ่ายที่เรามาติดครับเมนูตอนเช้าของเราครับก็จะมีหมูแล้วก็มีไข่ลวกโอเคเมนูนี้ครับสำหรับ1เซตนะ1ท่านเดี๋ยวเรากินข้าวเช้านี่เราก็จะตัดตอนยอนเก็บของนะฮะแล้วแค่1เซตนะฮะเพื่อนๆมาออกทริปเจอกันผักครับเผื่อทำให้1เซตเบาๆอย่ามากันเยอะนะจำกัดคนว้าวนี่ทำมาคุณคืออันเนี้ยไม่ใช่ผมลวกไม่ดีนะไข่มันไม่ดีมันดีจะประมาณนี้มากินนะฮะอันนี้คืออาการก่อนกินก็จะแบบเพิ่งตื่นนอนพอกินปุ๊บเปลือกถึงที่ดีคือต้องมีเปลือกไข่ไข่เสี่ยมพอกินเสร็จแล้วก็ชื่น
มื่อคืนอากาศเย็นหลับสบายมากครับอากาศไม่ได้ถือว่าแย่นะครับที่นี่เนี่ยมีลมเย็นๆพัดเข้าเต็นท์บ้างวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ครับสมาชิกก็มากางเต็นท์กันเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่ามาตอนไหนครับตื่นมาอีกทีก็มีเต็นท์เพื่อนบ้านข้างๆกันแล้วคาดว่าช่วงบ่ายนี้เนี่ยน่าจะมีเข้ามาพักเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆฉะนั้นรีบเก็บแบ่งปันพื้นที่ให้เพื่อนๆท่านอื่นดีกว่านะครับเราทำมอเรียบร้อยปิดบานม่านเรียบร้อยนะฮะเราการเก็บของเราก็ต้องถอดมุ้งก่อนเพื่อที่จะดึงพอดึงออกมาคันนี้จะง่ายนะครับตามมาคนเห็นตัวกิ๊บล็อกสีส้มนะมาเราคานเข้าเต็นท์มานะตอนเก็บเราก็ดึงออกมาเลยมันจะมีกิ๊บล็อกสีส้มอยู่ดึงออกมาระวังหัวนะครับเพราะว่ามันจะทับหัวเราดึงออกมาแล้วมันจะมี2ตัวใช่ไหมครับล่างติดล่างบนติดบนนะล่างติดล่างบนติดบนอันนี้ด้านนึงละอีกด้านนึงจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันเพื่อนร่วมฝันว้าพอเราติดกิ๊บล็อกแล้วนะฮะก็มันจะมีเชือกที่คาดทิ้งไว้อยู่ตรงนี้เป็นเชือกสีแดงนะครับเพื่อนๆดึงเร็วๆเออนั่นแหละเออเดี๋ยวฮะก็เรียบร้อยนะครับกับ1คืนที่บ้านสวนเพลินพนานะโอเคครับเขาพร้อมลานกางเต็นท์ที่เนี่ยเขาพร้อมระดับหนึ่งเลยนะผมชอบแล้วก็เป็นลานกางเต็นท์ที่ไซส์ระดับกลางนะรองรับนักแคมเปอร์เนี่ยได้หลายคนเลยห้องน้ำดีครับคืนหนึ่งก็100บาทถ้าไม่ใช้ไฟนะผมใช้ไฟเสียบปลั๊กอะไรพวกนี้เสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์คุณลุงคิดเพิ่มคนละ10บาทแค่นั้นเองนะฮะก็แนะนำได้ครับอยู่ในพื้นที่ลาดย่ากาญจนบุรีนะครับ เข้ามาไม่ยากเลยเป็นทางสายย่องนิดเดียวเองนะครับสำหรับ EP หน้านะครับนอนเต็นท์จะพาไปออกทริปที่ไหนลานกลางเต็นท์ที่ไปเจ๋งยังไงฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งให้น้องนอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัดจ้า